ดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food บาชยาค่ะวันนี้แจ็คมาชวนทำขนมเนื้อนวลไส้ไข่เค็มค่ะเป็นขนมที่กำลังฮอตฮิตในหมู่คนทำขนมบ้านเราเลยนะคะเป็นขนมที่มีวิธีทำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีดังนี้ค่ะมีแป้งเค้กไข่แดงเค็มค่ะน้ำมันพืชน้ำตาลไอซิ่งไข่แดง1ฟองแล้วก็เกลือค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะนำไข่แดงไปนึ่งก่อนค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็นำไข่แดงไปใส่บนซึ้งนะคะวางนึ่งค่ะจะใช้เวลานึ่ง5นาทีค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะให้น้ำเดือดตลอดพอครบ5นาทีแล้วเราก็จะนำไข่แดงออกจากซึ้งนึ่งค่ะแล้วก็พักไข่แดงไว้ให้เย็นนะคะต่อไปค่ะเราจะมาเตรียมแป้งนะคะให้นำแป้งเค้กค่ะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งไปร่อนรวมกันค่ะใส่ภาชนะไว้แป้งเค้กใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเลยค่ะร่อนแป้งและน้ำตาลไอซิ่งเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะแล้วก็คนคลุกเคล้าส่วนผสมของน้ำมันพืชและแป้งให้เข้ากันค่ะแนะนำว่าให้ใส่น้ำมันพืชไปทีละนิดนะคะแล้วก็ค่อยๆคนคลุกเคล้าให้เข้ากันเนื่องจากว่าแป้งแล้วก็น้ำมันแต่ละยี่ห้อเขาก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นปริมาณน้ำมันที่เพื่อนๆใช้กับแป้งนะคะอาจจะใช้อัตราส่วนที่ไม่เท่ากันกับที่จะใช้ก็ได้ค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมของแป้งและน้ำมันให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็นวดแป้งให้ได้เป็นก้อนกลมค่ะแล้วก็มีเนื้อเนียนนะคะผิวของแป้งก็จะเป็นผิวแบบนวลเนียนนะคะสมกับชื่อเขาเลยค่ะขนมเนื้อนวล นะคะแป้งที่เรานวดได้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นแป้งนิ่มๆนะคะผิวนวลเนียนค่ะแต่ว่าไม่แฉะนะคะนวดแป้งเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งไว้ก่อนนะคะโดยการหาฝามาปิดทับไว้ค่ะเพื่อไม่ให้โดนอากาศนะคะแป้งจะได้ไม่แห้งค่ะจะพักไว้ประมาณ10นาทีนะคะจากนั้นจะก็จะไปเตรียมไข่แดงค่ะไข่แดงเค็มที่นึ่งไว้นะคะจะก็จะนำมาผ่า4ค่ะลูกนึงจะผ่าได้เป็น4ชิ้นนะคะถ้าเพื่อนๆปั้นเป็นลูกเล็กก็อาจจะผ่าไข่แดงให้เล็กกว่านี้อีกก็ได้ค่ะอาจจะผ่าเป็น8ชิ้นก็ได้ค่ะต่อไปค่ะเราจะมาชั่งแป้งที่เรานวดไว้นะคะจะชั่งน้ำหนักได้ทั้งหมด195กรัมค่ะดังนั้นวันนี้จะปั้นลูกละ20กรัมนะคะตัดแบ่งแป้งค่ะออกมาก้อนละ20กรัมนะคะแล้วก็นำไปวางเรียงกันไว้ในถาดนะคะก้อนละ20กรัมได้ทั้งหมด10ก้อนนะคะก้อนสุดท้ายก็จะเล็กกว่าเพื่อนนิดนึงค่ะแบ่งแป้งเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็ใส่ไส้ค่ะปั้นแป้งแต่ละก้อนให้มีลักษณะเป็นก้อนกลมนะคะแล้วก็กดให้แบนค่ะทำหลุมตรงกลางแล้วก็ใส่ไข่เค็มตรงกลางค่ะทำด้วยความเบามือนะคะใส่ไข่เค็มที่เราตัดแบ่งไว้นะคะตรงกลางแล้วก็จับแป้งจีบเข้ามาค่ะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมอีกครั้งหนึ่งค่ะทำด้วยความเบามือนะคะแล้วก็นำไปวางเรียงบนถาดค่ะสำหรับไส้เราอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นไส้อย่างอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นเผือกกวนทุเรียนกวนค่ะถ้าสำหรับใครที่สนใจทำขายถ้าทำหลายๆไส้ก็จะเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าได้ด้วยค่ะเมนูนี้ทำง่ายนะคะแล้วก็ต้นทุนต่ำมากค่ะลองคำนวณดูคร่าวๆนะคะต้นทุนแต่ละลูกยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟหรือค่าแพ็กเกจนะคะก็ตกอยู่ที่ไม่เกิน2บาทค่ะหลังจากใส่ไส้แล้วก็ปั้นก้อนกลมเสร็จแล้วนะคะนำไปวางเรียงในถาดแล้วก็เตรียมเข้าอบค่ะจะอบไฟบนล่างนะคะใช้ไฟ150องศาค่ะใช้เวลา14นาทีค่ะจากนั้นค่ะระหว่างที่อบเราก็มาเตรียมไข่แดงสำหรับทาบนขนมนะคะไข่แดง1ฟองแยกเฉพาะเอาไข่แดงนะคะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นพอครบเวลาแล้วเราก็จะนำขนมออกมาทาด้วยไข่แดงค่ะ
ใช้แปรงนะคะแตะไปที่ไข่แดงแล้วก็นำมาทาหน้าขนมค่ะสีของไข่แดงก็จะเป็นสีนวลๆสีเหลืองนะคะสีนวลๆค่ะถ้าใครชอบสีเข้มๆจัดๆหน่อยก็อาจจะผสมสีเหลืองไข่หรือว่าสีส้มลงไปด้วยก็ได้ค่ะทาครบทั้ง10ลูกเสร็จแล้วนะคะแจ็คก็จะนำไปอบต่ออีก5นาทีค่ะด้วยไฟ150องศาเหมือนเดิมค่ะหลังจากอบครบ5นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำออกมาพักไว้ให้เย็นค่ะพอขนมเย็นแล้วนะคะต่อไปเราจะมาอบควันเทียนค่ะถ้าใครไม่ชอบควันเทียนก็ไม่ต้องอบก็ได้นะคะถ้าไม่อบควันเทียนก็แนะนำให้เติมกลิ่นวานิลาลงไปตอนที่เราผสมแป้งค่ะวิธีอบควันเทียนนะคะก็จุดไฟที่เทียนทั้งสองด้านนะคะแล้วก็เอาไฟลนที่ก้นเทียนนะคะเพื่อที่จะได้นำไปตั้งวางบนถ้วยได้ค่ะจากนั้นก็รอสักพักนะคะให้ไฟไหม้ไปจนถึงเทียนแล้วก็เห็นมีน้ำตาเทียนหยดออกมาก็นำไปดับไฟด้านนอกได้เลยค่ะถ้าดับไฟในชามเลยเนี่ยอาจจะทำให้มีเขม่าควันแล้วก็ขี้เถ้าไปติดอยู่ที่ขนมได้ค่ะจากนั้นก็รีบปิดฝาเลยค่ะปิดให้สนิทเลยนะคะแล้วก็พักไว้อย่างน้อย2ชั่วโมงค่ะซึ่งวันนี้จะก็พักไว้ข้ามคืนเลยนะคะพอเช้ามาค่ะขนมของเราก็จะมีกลิ่นหอมควันเทียนเลยนะคะจากนั้นก็นำเทียนออกค่ะแล้วก็นำขนมไปจัดใส่จานรับประทานกันได้เลยค่ะขนมเนื้อนวลเป็นขนมที่ทำง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะรสชาติของขนมนะคะก็จะมีความหวานกำลังดีค่ะมีความเค็มนิดๆ นะคะเวลากัดไปเนี่ยตัวแป้งก็จะละลายในปากเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้จะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ